ไปก่อนอื่นผมถามคุณแมวสาวก่อนถามว่าช่วยผมตอบด้วยนะค่ะศัพท์ภาษาไทยคำว่างามไส้มันแปลว่าอะไรงามไส้ก็คงแบบงามไส้แหมคงอุบาทมากอะ แรงไปไหมคำนี้ตรงไปไหมถ้าผมจะใช้คำว่างามไส้กับข้อความดังต่อไปนี้มันจะเข้ากันไหมอ่ะเดี๋ยวฟังประกาศล่ามือปล้นบ่อนกลางกรุงประเด็นที่หนึ่งกลางกรุงมีบ่อนค่ะประเด็นที่สองเขาปล้นบ่อนดังนั้นประเด็นที่สามจึงต้องใช้คำว่างามไส้เดี๋ยวนะไม่ได้ปล้นร้านทั่วไปนะปล้นบ่อนนะแล้วมีบ่อนอยู่กลางกรุงตีความกันดีๆสองขยักไปดูคลิปดังต่อไปนี้ก่อนคลิปดังต่อไปนี้มันแค่22วิหยิบฉวยมาจากเพจสายไหมต้องรอดกราบขอบพระคุณสายไหมต้องรอดเรื่องอย่างนี้มันต้องแฉเรื่องทำนองนี้มันต้องประจานถ้าเขาไม่อายเราอายแทนโอเคงั้นต้องไปดูค่ะไปชมคลิปไปดูเลยค่ะด้วยความเคารพคลิป22วินาทีมันก็เกินพอแล้วล่ะค่ะมันเป็นคลิปภายในบ่อนที่เขาเรียกกันว่าบ่อนถั่วบ่อนถั่วเหรอคะไม่ได้แปลว่าขายถั่วนะมันเป็นประเภทการพนันประเภทหนึ่งบ่อนถั่วค่ะว่ากันที่จริงบ่อนถั่วเป็นบ่อนมหาชนนะอ๋อเหรอคะเข้าได้ทุกกลุ่มเหรอคะบ่อนมหาชนกลางล่างๆเยอะชอบเขาเรียกว่าบ่อนถั่วค่ะไอ้เจ้าบ่อนทัวร์บ่อนเนี้ยมันใหญ่มากค่ะและมันก็อยู่กลางกรุงเทพมันอยู่หลังแฟลตดินแดงโอ้โหใกล้จมูกเลยสายไหมต้องรอดเอาคลิปนี้มาแฉมาประจานประจานว่า1กลางกรุงหลังแฟลตดินแดงมีบ่อนทัวร์ขนาดใหญ่ประการที่2สายไหมกำลังจะบอกว่าเช้ามืดของวันที่24มีการปล้นกันในบ่อนแห่งนี้ต่อไปนี้ก็คือคำบรรยายคลิปของสายใหม่ต้องรอดบรรยายว่าด่วนแล้วก็ติดแฮชแท็กตามล่าแม็กอนุสาวรีเพื่อนสนิทเสือดุสิตหลังก่อเหตุควงปืนบุกป้นบ่อนใหญ่หลังแฟตดินแดงตบหน้าเสียเปียกและเสียแจ็คเจ้าของบ่อนผู้กว้างขวางหอบเงินเกือบ 300,000 หลบหนีลอยนวลเกิดเหตุเช้ามืดวันที่24สิงหาคม2565ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆก็เช้ามืดเนอะเมื่อวานนั่นแหละใช่ค่ะด้วยความเคารพด้วยความเคารพเสียปี๊กเสียแจ็คเป็นใครเจ้าของบ่อนผู้กว้างขวางด้วยนะเสือดุสิตเป็นใครก็อีกหนึ่งตัวละครในยุทธจักรการพนันค่ะแม็กอนุสาวรีย์เป็นใครเพื่อนสนิทของเสือดุสิตแม็กไปทำอะไรในบ่อนของเสียปี๊กกับเสียแจ็คผู้กว้างขวางไปป้นดังนั้นเขาจึงประกาศล่ากันในโซเชียลมีเดียตามล่าแม็กอนุสาวรีย์สุดยอดไหมใช่ค่ะงามไส้จริงๆไม่แค่นั้นครับประกาศตามล่าไม่พอเดี๋ยวคนไม่รู้ไม่แค่นั้นครับในเวลาต่อมาสายไหมต้องรอดก็ได้เกาะติดความคืบหน้าของสถานการณ์ล่าไอ้แม็กมีข้อความเพิ่มเติมครับเผยโฉมแม็กอนุสาวรีย์หลังควงปืนบุกเดี่ยวป้นบ่อนหลังแฟตดินแดนบ่อนทัวร์ขนาดใหญ่กลางกรุงกวาดเงินสดไปเกือบ 300,000 บาทเมื่อเช้ามืดวันที่24สิงหาคม65ที่ผ่านมาลือสนั่นมูลเหตุเพราะเล่นเสียนับล้านซ้ำถูกกาดคุมบ่อนมองข้ามไม่ยอมยกมือไหว้จึงต้องป้นนั่นแน่แล้วก็มีข้อความต่อนะขีดเส้นใต้เยอะๆนิดนึงตกลงระหว่างคนมาป้นกับเจ้าของบ่อนใครเป็นผู้เสียหายใครเป็นผู้ต้องหาแอดงงไปหมดละแอดมินงงไปบ่อนแอดมินตอนนี้งงละไม่รู้จะจับใครก่อนดีระหว่างคนป้นกับเจ้าของบ่อนเนี่ยแอดมินงงใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเริ่มตรงไหนดีคะแต่คนที่นั่งตัวสั่นงันงกเพราะมันเข้าฤดูแต่งตั้งโยกย้ายประจำปีพอดิบพอดีก็คือหา5เสือสนอดินแดงโอ้
และรวมถึงผู้การนครบาลที่คุมพื้นที่ตรงนั้นด้วยเออมาได้จังหวะจริงๆเลยมาได้จังหวะจริงๆมันมาโดยธรรมชาติหรืออะไรเนี่ยแล้วไม่หรือมาโดยอะไรเนี่ยไม่แค่นั้นครับสายไหมต้องรอดนี่สุดยอดได้ถึงพึ่งได้จริงๆแซมไม่ต้องรอดนะครับ ก็ช่วยเสียเปี๊ยกกับเสียแจ็คในการตามล่าหาความจริงเอ้ยตามล่าหาอะไรก็ไม่ทราบโพสต์รูปภาพของแม็กอนุสาวรีย์ให้เห็นชัดๆเลยหน้าตาอย่างไรจะได้นี่แหละนี่แหละแม็กอนุสาวรีย์หน้าตาดีนะเพื่อนสนิทเสือดุสิตหน้าตาดีนะเพื่อนสนิทเสือดุสิตหน้าตาดีนะใส่เสื้อเบอร์เบอรี่ซะด้วยก๊อปหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าของจริงก็ถือว่าใช้ได้แหละเบอร์เบอรี่ก็แพงเอ้าแหมไปดูภาพที่2ระดับนี้ระดับนี้ในเพจสายใหม่ต้องรอดนี่ก็เป็นบางช็อตกระบวนการจากคลิปขณะเกิดเหตุปล้นเกินในบ่อนคลิปมาจากไหนมาจากกล้องวงจรปิดภายในบ่อนนั่นแหละในบ่อนต้องมีแน่นอนไม่ต้องห่วง อยากให้เราวิเคราะห์การเมืองสักครู่ขอเปิดด้วยเรื่องงามไส้ขอเปิดด้วยเรื่องงามไส้ค่ะนครบาลแถวๆนั้นตัวสั่นเงินงกแต่งตั้งโยกย้ายพอดิบพอดีหวาดเสียวมีคนถามไหนบอกว่าไม่มีบ่อนล็อกกรุงเทพทำไมมีอ่ะใครบอกไม่มีเขาถามมาใครบอกไม่มีก็เวลามีข่าวถามทีไรเขาก็บอกไม่มีบ่อนไม่มีใครบอกไม่มีแต่ถ้าไปถามในแต่ละพื้นที่คนในพื้นที่นะเขาบอกว่าพรุนไปหมดแทบทุกเขตเลยจะเอาตรงไหนเดี๋ยวชี้ให้